ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าข้าดูก่อนมิคชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักสุเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีรูปน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนันไซแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนันทิความเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะความกำหนัดกล้าย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมี ดูก่อนมิชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดูก่อนมิชาละเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยโสตะ เป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีเสียงน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนันไซ แก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมี ดูก่อนมิคชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแลว้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดูก่อนมิคชาละกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมได้ด้วยคานะ เป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีกลิ่นน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นทซ แก่พิกจุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมี ดูก่อนมิคาชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดูก่อนมิคาชาละรสทั้งหลายอันจะพึงลิมได้ด้วยลิ้น เป็นรถที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีรสน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญะยบมัวเมา ซึ่งรถนั้นไซแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่ สัญโยคะย่อมมีดูก่อนมิคชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลวเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดูก่อนมิคชาละโหตภ,ทภะทั้งหลาย อันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายเป็นโพธิภะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีโพธพภะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุ ย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งโพธพะนันไซแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งโพธพะนันอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมี เมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีดูก่อนมิคะชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลวเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง ดูก่อนมิคะชาละธรรมารมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมโนอันเป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีธรรมารมน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมารมณ์นั้นใสแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมอารมณ์นั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีดูก่อนมิคะาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดูก่อนมิคะชาละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะส่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องครึกโครมน้อย ปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเรนเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนันภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า ข้อนั้นเพราะเหตุว่าตันหานั่นและเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้นอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดังนี้